คิวจะมีนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สยามพารากอนนะครับและด้านหลังเลยอย่างที่เห็น B Trend นั่นเองนะครับต้องบอกว่าโอ้โหสินค้าของ B Trend นี่แฟชั่นน่ารักกุ๊กกิ๊กเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็มีของใช้ที่มีประโยชน์ด้วยแต่วันนี้ครับคิวจะพามาดูในโซนของ B Gadget นั่นเองนะครับซึ่ง iPhone 14เพิ่งออกมาหลายๆคนเนี่ยเพิ่งได้เครื่องมาเลยอยากจะหาเคสที่เหมาะกับตัวคุณเองเนี่ยมีหลากหลายประเภทวันนี้เป็นยังไงเดี๋ยวพาไปชมกันนะครับตามคิวมาเลยไม่อยากจะอวดแต่ก็อวดนะครับนี่เลย iPhone 14 Pro ของผมนะครับอันนี้สีม่วงนั่นเองนะฮะสีม่วงเข้มดินะฮะชื่อว่า Deep Purple นะครับต้องมาเลือกเคสให้เหมาะกับน้องเขาซะหน่อยนะครับซึ่งถ้าเป็นผู้ชายแมนๆในเรื่องของการปกป้องกันแข็งแกร่งเนี่ยต้องแบรนด์นี้เลยนะครับ UAG นั่นเองนะฮะซึ่งแบรนด์นี้นะครับต้องบอกว่าแข็งแกร่งทนทานมากๆเรียกว่าขึ้นชื่อสุดๆหลายคนรู้จักเป็นอย่างดีนะครับโครงสร้างด้านในตัวเคสแบบรังผึ้งฮันนี่โครมครับช่วยกระจายน้ำหนักเมื่อตัวเครื่องตกกระแทกได้เป็นอย่างดีเลยซึ่งก็ผ่านการทดสอบดรอปเทสครับที่ระดับความสูงถึง 4.8 เมตรเลยทีเดียวครับตัวนี้และไม่ได้ทดสอบเพียงทีเดียวมากถึง26ครั้งครับก็ได้ระดับมาตรฐาน Military Standard 810G-516.6 ครับแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าใส่ไปนี่ iPhone คุณไม่เป็นไรนะฮะตกพื้นนี่พื้นแตกนะครับโอ้โหต้องบอกว่าแข็งแกร่งสุดๆครับสำหรับสายแฟชั่นไลฟ์สไตล์นะครับมากันที่แบรนด์แรกเลยก็คือ Casemate นั่นเองนะครับแบรนด์นี้มาจากอเมริกานั่นเองก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2006นะครับแน่นอนเรื่องของความฟุ้งฟริ้งนี่ไม่เป็นรองใครนะฮะ Casemate Touch of Pearl ครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นแบรนด์เคสแฟชั่นกันกระแทกจากประเทศอเมริกาครับผ่านการดรอปเทสครับที่ความสูง3เมตรเกินมาตรฐานการกระแทกระดับ Military Standard แล้วด้วยนะฮะโดย425ดีกรีนี่เขาจัดให้เป็นเคสกันกระแทกเลเวล2เลยและแน่นอนเรื่องความสวยแฟชั่นนี่ให้เป็นอันดับ1ของใจสาวๆเลยนะครับโดยดีไซน์ที่ผสานไปด้วยเปลือกหอยมุก Mother of Pearl ครับและฟอยล์เมทัลลิกสีเงินที่กระจายพาดผ่านอย่างหรูหราตัวนี้เรียกว่าโดนแสงระยิบระยับเพิ่มประกายแวววาวครับตัวนี้ได้รับความนิยมเป็นท็อป5เลยของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็เป็นยอดขายอันดับ1ของร้าน425ดีกรีอีกต่างหากครับรับรองการชาร์จแม็กเซฟด้วยตัวนี้ก็สบายๆตัวเคสทำจากวัสดุรีไซเคิลนะครับแล้วก็เคลือบสารวัสดุช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์อีกต่างหากเรียกว่าสวยแล้วแกร่งด้วยและสำหรับสาวๆโดนใจแน่นอนกับเคสเฟดนิวยอร์กนะครับแบรนด์นี้เรียกว่าดังเรื่องของแฟชั่นมากๆนะครับโดยเฉพาะสายหวานๆสาวหวานๆแต่ว่าแบบว่ามีความชิคนิดนึงอะไรเงี้ยนะฮะต้องเคสเปดเลยนะครับตัวนี้ Protective Hard Shelf for MagSafe Case ครับบอกเลยว่าเคสนี้มาพร้อมกับลายซิกเนเจอร์ภายใต้แบรนด์เคสเปดนิวยอร์กที่เป็นแบรนด์แฟชั่นชื่อดังเลยจากอเมริกานะครับหลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับนอกจากความสวยงามแล้วยังมาพร้อมกับการป้องกันระดับที่ดีเยี่ยมนะครับที่สามารถป้องกันการกระแทกตกได้สูงถึง3เมตรนั่นเองครับรองรับการชาร์จแบบไร้สายและก็ใช้งานร่วมกับ MagSafe ได้อีกต่างหากใครที่เป็นแฟนของเคสเฟดนิวยอร์กก็พลาดเคสนี้ไม่ได้เลยครับซึ่งเขาก็มีเคสหลากหลายมากๆแล้วต้องบอกว่าเคสของเขาแต่ละอันนี่หวานๆทั้งนั้นเลยครับต่อกันที่เบอร์ก้านะครับแบรนด์นี้ต้องบอกว่าแบรนด์ดังจากฝั่งยุโรปกันบ้างดีกว่านะฮะนี่เลยเท่าที่ดูก็รู้เลยว่าสายแฟชั่นขนาดไหนนะครับต้องบอกว่าเคสแต่ละเคสเนี่ยลวดลายต่างๆเนี่ยแฟชั่นดีไซเนอร์เป็นคนออกแบบมานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่ามันก็ตอบโจทย์ในสายแฟชั่นสุดๆอยู่แล้วนะครับเบอร์ก้ารุ่น Tough Case แบรนด์ที่มีลวดลายสวยงามไอเทมคู่ใจสายแฟชั่นครับออกแบบด้วยความตั้งใจจากกราฟิกดีไซเนอร์ที่ชอบในด้านแฟชั่นและสไตล์ใหม่ๆโดยเฉพาะทำให้เคสเบอร์ก้านั้นเสมือนเป็นเครื่องประดับสมาร์ทโฟนที่มีทั้งความหรูหราสวยงามนะครับสามารถถือเป็นแอคเซสซอรีชิ้นงามแมทช์กับเสื้อผ้าและเครื่องประดับต่างๆอย่างมีรสนิยมนะครับแถมยังการกระแทกอีกต่างหากนะครับ425ดีกรีนี่ให้เป็นเลเวล1ครับในเรื่องของการกันกระแทกแผ่นเคสชิ้นนอกที่มีลวดลายสวยงามแบบนี้นะครับใช้เทคโนโลยีดายซับลิเมชันครับซึ่งลายเนี่ยจะไม่ลอกหรือว่าซีดจางลงเลยครับใช้กันไปยาว
โดยเฉพาะสาวๆหรือหนุ่มๆก็ได้ที่ชอบเรื่องของแฟชั่นนะครับรับรองว่าตัวนี้จะเป็นอีกหนึ่งอัคเซสซอรี่ที่คุณถือแล้วเก๋สุดๆครับสายแฟชั่นเองไม่จำเป็นต้องมีลวดลายเยอะๆเสมอไปนะครับจะเรียบๆหรูๆก็ได้นะฮะและต้องเจอแบรนด์นี้เลย JT Legend นั่นเองนะครับที่เขาเน้นในการออกแบบเคสสายอย่างพิถีพิถันนะครับในด้านแฟชั่นแบบมินิมอลยกให้แบรนด์นี้ครับ JT Legend รุ่น Hybrid Cushion Caseเป็นเคสสายที่ผลิตอย่างพิถีพิถันครับสามารถโชว์สีตัวเครื่องที่สวยงามคุณได้อย่างเต็มที่มีน้ำหนักเบาแล้วก็กันกระแทกด้วยด้านหลังเคสใช้วัสดุ PC สุดแข็งแรงเลยนะครับแล้วก็ด้านข้างนี้เป็นขอบยาง TPU ที่มีความหนาช่วยซับแรงกระแทกแต่ยังถนอมตัวเครื่องครับให้ถอดเข้าออกได้ง่ายแล้วก็ไม่เป็นรอยขอบเคสทั้ง4มุมนี้มีการออกแบบAero Cushion ครับช่วยในการดูดซับแรงกระแทกได้ดีเมื่อมุมเครื่องเนี่ยตกหล่นกระแทกมีการยกขอบบริเวณกล้องแล้วก็หน้าจอนะครับให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันการขีดข่วนเวลาวางบนโต๊ะนั่นเองผ่านการทดสอบการกันกระแทกได้สูงถึง 1.2 เมตรครับซึ่งก็เรียกว่าเพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันรวมไปถึงยังเคลือบสารลดการสะสมของแบคทีเรียและสิ่งสกปรกบนตัวเคสอีกด้วยแน่นอนฮะคนที่ใช้ iPhone 14โดยเฉพาะสีใหม่อย่าง Deep Purple นะฮะก็ต้องอวดสีเครื่องกันซะหน่อยนะครับก็น่าจะเหมาะกับแบรนด์นี้ JT Legend นั่นเองนะครับรับรองว่าโดนใจสายแฟชั่นหรูหรากันไปแล้วมาสายแฟชั่นสตรีทกันดีกว่านะครับนี่เลยฮะแบรนด์นี้สกินนามานะครับเรียกว่าเป็นเคสที่ด้านหลังเนี่ยเป็นลักษณะแบบใสนะครับแต่ว่ามีลูกเล่นตรงลวดลายที่เป็นแบบโอ้โหสตรีทสุดๆนะครับอันนี้น่าจะโดนใจสายสตรีทแฟชั่นกันมากๆเลยนะครับแบรนด์นี้สกินนามารุ่นไทโตดีไซน์เรียบง่ายสบายตานะครับแต่ยังคงความเป็นสตรีทแฟชั่นที่มีเอกลักษณ์นั่นเองฝาหลังของเขากับ Iridescent Effect ครับเคสใส่ด้านหลังสามารถเปลี่ยนสีได้ตามสีของตัวเครื่องหรือว่าการเล่นไฟนะครับซึ่งต้องบอกว่าสวยมากๆเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์คงความเป็นสตรีทแฟชั่นของสกินนามาได้อย่างดีเลยและฝาหลังเองยังป้องกันรอยขีดข่วนแบบ 2H Anti Scratch ครับนอกจากการรอยขีดข่วนแล้วยังป้องกันรอยนิ้วมือด้านหลังได้เป็นอย่างดีครับทำให้ไม่มีรอยนิ้วมือมากวนใจส่วนขอบด้านข้างก็กริฟเฟลลี่ครับจับแน่นนะครับไม่ลื่นทำให้จับถนัดกระชับมือขอบบริเวณกล้องแล้วก็หน้าจอเนี่ยมีการยกสูงขึ้นนะครับปกป้องการขีดข่วนเวลาวางบนโต๊ะเช่นเดียวกันตัวนี้ Military Grade Dot Test ครับผ่านการทดสอบการกันกระแทกสูงถึง 1.2 เมตรเลยหุยตัวนี้โดนใจมากเลยนะครับนอกจากความสตรีทแฟชั่นแล้วก็เปลี่ยนสีฝาหลังได้แล้วการรอยนิ้วมือแล้วโอ้โหเรียกว่าราคาโดนใจด้วยโดนตกเลยครับตัวนี้และในหมวดของการใช้งานหรือว่าฟังก์ชันนะครับก็ต้องตัวนี้เลย It's Skin นะครับ Hybrid Clear with Max Safe นะครับเป็นเคสสายซูเปอร์สลิมนะครับดีไซน์เรียบง่ายแล้วก็ดูเป็นหนึ่งเดียวกับอุปกรณ์ที่คุณสวมใส่แผ่นหลังแบบใสนะครับป้องกันรอยขีดข่วนแล้วก็โชว์ความสวยงามตัวเครื่องของคุณได้เป็นอย่างดีแถมฝาหลังยังมีเจอร์มชิลนวัตกรรมเคลือบป้องกันจุลินทรีย์ปกป้องเชื้อโรคทั่วไปครับสามารถลดได้ถึง 99.99% มีเทคโนโลยี Hexotech 2.0 Air Pocket Technology ครับเทคโนโลยีดูดซับแล้วก็กระจายแรงกระแทกจากการตกนะครับจากอุปกรณ์ของคุณผ่านการทดสอบ Drop Test 1.2 เมตร Military Grade Standard 810G และยังมีการยกขอบบริเวณเลนส์กล้องแล้วก็หน้าจอปกป้องเลนส์กล้องและหน้าจอคุณครับและที่สำคัญรุ่นนี้ Built-in MagSafe ครับสามารถใช้งานร่วมกับ Apple MagSafe และ Accessory ต่างๆได้อย่างเต็มประสิทธิภาพก็มีอุปกรณ์หลายๆอย่างของ Apple ครับที่เขามี MagSafe Accessory เนี่ยมาให้ใช้งานด้วยอย่างการชาร์จไร้สายไวเลสเป็นต้นนะครับตัวนี้เลยก็จะมี MagSafe อยู่ด้านหลังนะครับพร้อมกับเป็นเคสใสโชว์สีตัวเครื่องของคุณด้วยและสำหรับสาย Luxury หรูหรานะครับผมนี่ต้องยกให้แบรนด์นี้จริงๆนะครับ Rusian นั่นเองนะครับตัวเครื่องผมสีม่วงผมก็เลยเอาเคสสีม่วงขึ้นมาด้วยนะครับตัวนี้ต้องบอกว่ามีความหรูหราสูงมากจริงๆเพราะว่าด้านหลังเขาเห็นบิงบิงแบบนี้นี่คือคริสตัลชวาลอฟสกี้ทั้งหมดเลยนะครับเรียกว่าประดับเต็มฝาหลังเลยทีเดียวนะครับเวลาสะท้อนกับไฟหรือเล่นกับไฟนี่คือให้ความสวยงามขั้นสุดนะครับดูดีดูหรูสุดๆแต่ว่าไม่ได้มากับความสวยอย่างเดียวนะครับเขายังมากับฟูลบอดี้โปรเทคชั่นด้วยขอบซิลิโคนนิ่มคุมรอบเครื่อง iPhone คุณเลยนะครับทั้งเครื่องปกป้องรอบด้านนะครับเรียกว่าตกแล้วเครื่องคุณปลอดภัยอย่างแน่นอน
และลูเซียนเองก็รับประกันตลอดอายุการใช้งานครับคริสตัลเนี่ยถ้ามีการหลุดเกิดขึ้นสามารถมาเปลี่ยนได้ฟรีตลอดเลยครับนอกจากจะดูดีดูหรูหรามีสไตล์มีชาติกูลแล้วยังปกป้องโทรศัพท์ของคุณได้อีกครับตัวนี้ลูเซียนใครที่ชอบสายหรูหราอยากจะลักชัวรี่ก็ต้องลูเซียนเลยครับโอ้โหต้องบอกว่าเคส iPhone 14 Series เนี่ยใน B Gadget นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ B Trend เนี่ยเยอะมากๆนะครับมีหลากหลายสไตล์หลากหลายแนวเลยก็แนะนำกันไปส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่อยากให้คุณผู้ชมนะครับมาดูกันเองเลยดีกว่านะครับว่าตัวไหนเหมาะกับคุณตัวไหนเป็นสไตล์ของคุณและคุณเนี่ยใช้ฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับแนะนำให้มาที่นี่เลยนะครับสยามพารากอนนั่นเองที่ B Trend นะครับแล้วก็อยู่ในโซนของ B Gadget นั่นเองครับเขามี Gadget ต่างๆรวมไปถึง Accessory เยอะแยะมากมายเลยครับหวังว่าเคส iPhone 14 Series วันนี้ที่คิวแนะนำจะถูกใจคุณผู้ชมกันนะครับถ้าชอบใจยังไงนะฮะฝากกดไลค์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งกันสักหน่อยนะครับรวมไปถึงมีคำถามมีคอมเมนต์อะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกับคิวใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ